โอเคครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรายการเดิมนะฮะ Elimination Mode 2.0 คู่นี้คู่ที่2ครับยังสายบนอยู่ระหว่างทีมไคปิกับ OG นะครับแน่นอนครับใครชนะเจอ EG ที่รอยข้างบนนั่นเองครับผมผู้แพ้รอแก้ตัวสายล่างนะครับเหมือนเดิมโบ3เกมแรกไคปิอยู่ฝั่งเดอะไดครับ OG ฝั่งเรเดียนนะฮะตัดอันเดอร์หลอดเลยครับตัวแรกแล้วก็ตัดไอโอทิ้งไปครับผมไม่จับตัวแก๊งให้เลยนะฮะ OG ครับเลือกแบนแบทกับไลท์สติลเลอร์ครับหยิบ2ตัวมาตอนนี้ได้คีเปอร์เดอะไลท์แล้วก็คล็อกเวิร์คครับใครปี2ตัวมาเป็นแมกนัสกับอันไดนี่จะไถเลยใช่ไหมเนี่ยฮะคือดันบ้านแหลกไม่ต้องกลัวโดนซ้อนแล้วไงนี่ฮะตัวมันก็จะนับใหม่เห็นไหมเป็นคู่ใหม่นะครับแต่ว่าไอ้10ตัวที่โดนคอมมูนิตี้แบนมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะคู่ไหนๆนั่นเองของวันนั้นนะแบนเป็นวันนะฮะแต่ว่าดูจากวันไปแล้วก็เหมือนเดิมเลยฮะไอ้ตัวที่โดนแบน10ตัวไม่ได้เจอแน่ๆฮะโดนเจอรายการนี้เดี๋ยวทำรูปโปรโมทสักครู่แล้วกันนะครับยังไม่ตามข่าวงานบลิสคอนเลยครับมีอะไรเยอะมากๆเลยตั้งแต่ซอมบรามานะฮะก็น่าจะไหลไปตามเกมเรื่อยๆแน่นอนแล้วครับโอเคโปรโมทเสร็จเรียบร้อยกลับมาดูดรอปแบนกันต่อนะจ๊ะแบนเฟส2ตัดไปหมดแล้วฮะตัดสลักสไนเปอร์ไปทางนี้แบนแอนติเมทแล้วก็ PA ครับโหที่3หยิบอะไรดีฮะล็อกเวิร์คใหม่แล้วได้เวลาฮุกไปป่วนแมกนัสนี่ไม่แน่ใจว่าจะคอมโบกับใครแต่ก็แบนตัวคอมโบแมกนัสไป2ตัวแล้วนะครับเลือกมาเป็นอีกหนึ่งซับครับ Earth Spirit เกมนี้เจ้าอันไดมาชนอาจจะไม่คุ้มก็ได้นะครับเจอคีเปอร์เจอสิ่งที่พุ่งเข้าถึงได้แล้วนะจะยังไงกับอันไดดีครับแต่เกมนี้อันไดตัวซอมบี้น่าจะพอป่วนเอิร์ธสปิริตได้อยู่มั้งโอเคครับคอมโบแมกนัสจะเป็นเฟลเลตวอยแทนเหรอฮะเกมนี้แครี่หรือเปล่าโอ้เอาละเฮ้ยโอจีจัดอาร์โวเดนมาครับผมเอาละฮะไม่รู้จะจับได้หรือเปล่านะฮะเกมนี้ก็เป็นตัวจับยากตัวหนึ่งครับเดี๋ยวนะด้านล่างถ้าโอ้ไม่ไหวฮะถ้าจะชนเอ๊ะหรือได้เราไม่รู้อีกตัวหนึ่งครับว่าใครปีจะหยิบอะไรฮะ
โอ้โหมันน่าจะเซฟรูปตอนนี้จริงอาร์โคเดนจริงๆก็เป็นตัวฟาร์มได้ไวเหมือนกันครับเพราะว่ามันไมดัสได้2ตัวเลยไง2ครั้งอ่ะเงินมันเลยไหลเดี๋ยวลองดูครับ OG เล่นอาร์โคเดนจะเป็นยังไงบ้างครับฝั่งไคปีหยิบมาเป็นวีเวอร์นะครับผมยังไม่แน่ใจครับวอยวีเวอร์ใครจะเห็นนะแต่ถ้าจะวีเวอร์มาลงล่างนี่อาจจะพอป่วนๆอัลวาเดนหรือเปล่าเอ่ยจะไม่ป่วนก็ได้นะครับให้เฟรดบอยยืนฮาร์ดเลนไปครับได้หลายแนวครับสวิตพังอีกแล้วเหรอแป๊บนึงผมเช็คก่อนนะแฮะใช่ด้วยนะฮะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าฮะกดรีเฟรชไม่ได้นะคุณผู้ชมรู้เรื่องแน่นอนฮะเดี๋ยวผมเปิดทิ้งให้ครับเพราะมันจอดำนานเปล่าใช่ฮะเดี๋ยวแจ้งทีมงานใช่ฮะห้ามกดเนอร์ไม่งั้นยาวครับเดี๋ยวผมลองให้เล่นๆแล้วกันแต่ว่าก่อนหน้าที่เคยเป็นนี่ก็คือจอดำแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ด้วยนะ โอเคดราฟเสร็จแล้วด้วยครับใครปีหยิบอีกหนึ่งซับมาเป็น Oracle นะฮะส่วนทางฝั่งของ OG โอ้คอมโบแล้วครับ Keeper กับ Bison Back นั่นเองฮะโอเคแสดงว่าด้านล่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอยู่ซับเป็นเพื่อนให้อาร์ควอร์เดนหรือเปล่ายังเลยผมยังดำอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวคงมามั้งคือเป็นช่วงงานบลิสคอนด้วยแหละจริงผมก็อยากดูนะเนี่ยอยากดูฮาร์ทสโตนด้วยนะฮะมันมาช่วงเป๊ะพอดีไงค่อยไปดูย้อนเอาในมือถือดูได้นะครับ PC อ้าวมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็คใหม่เพื่อความชัวร์โอเคได้ละอ้าวลืมเข้าเกมนะฮะโอเคเข้าเกมแป๊บ
เป็นช่วงนี้อีกแล้วฮะใช่ไหมช่วงแบบเช้าๆอ่ะที่วันก่อนเอ้ยเดี๋ยววันก่อนแล้วเราเป็นดึกมั้งอ้าวตามอีกแล้วเอองงฮะดำอีกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเกมแป๊บนึงฮะกำลังโหลดโอ้นี่เขาโหลดแล้วนะเนี่ยลืมเปิดเกมเมื่อกี้เอาง่ายๆทีใครที่ดูได้อยู่ก็ไม่ต้องไป F5 รีอะไรอย่างใดนะครับเพราะว่ามันน่าจะจอดำอ่ะโอเคครับผม I'm fine with waiting and all but let's go ชื้บชื้บชื้บอ่ะมาคู่2คู่สุดท้ายคืนนี้ครับกับรายการ Elimination Mode นะครับคู่นี้ระหว่างใครปีกกับ OG ครับสายบนนะใครชนะก็ไปเจอ EG นะครับใครแพ้ลงสายล่างนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณนะของเกมฟิลลิ่งครับสตรีมออนไลน์ต้องไวหาซื้อเกมถูกใจก็คลิกไปที่ gfl.in.th ได้เลยในดีนะครับขอบคุณซีซีรีส์นะฮะใครที่กำลังมองหาเกมเกียร์ดีๆก็แวะไปที่แฟนเพจซีซีรีส์ไทยแลนด์ครับสุดท้ายขอบคุณทางด้านของเดกเรเซอร์เก้าอี้สำหรับเกมเมอร์ครับผมสวัสดีพี่มือเมดด้วยแวะมาดูนะฮะเมื่อกี้นี่ดำแปลกดีแถวนี้น่าจะโอเคแล้วแหละโอเคเช็คชื่อฮะ OG ครับ Fly Keeper อันนาเป็น Arc Warden นะครับเจอ Rack Earth Spirit S4 Clockwork No Tail Bison Back ครับตรงนี้ยังไงฮะโอ้ขวางสวยครับแล้วก็ Earth Spirit ตัดรูดได้ไถมาจังหวะนี้เจอสโลเจอบล็อกครับงานเข้าแล้วล่ะฮะบล็อกขนาดนี้เอาไปเล่นบ้านเลยไหมมีถึงช่วยมาครับอีกจิ้มเดียวกดฟลิปไฟมาครับกลิ้งมาเรียบร้อยครับเฟิร์สบลัดครับเสร็จเจอแร็กฮะว้าวก่อนหน้านี่ต้องบอกว่าเล่นเอิร์ธสปิริตในทีมลิควิดทีไรก็น่ากลัวทุกทีครับคราวนี้มาอยู่ OG แล้วครับเจอแร็กสุดยอดเมฟของเอิร์ธสปิริตนะฮะอีกฝั่งนึงครับโบนเซเว่นเป็นวีเวอร์ไปครับอารายส์แม็กนัทได้ตัวถนัดแล้วฮะอาซี่เอามาสแตนด์อินแทนแล้วแคมนี้เป็นออราเคิลครับเดอะคูนเฟเลตวอยนะฮะแล้วก็มิลานอันไดครับเปิดก่อนได้1-0นะฮะจากจังหวะแย่งรูนครับผมอีกรูนหนึ่งเป็นวีเวอร์ที่ได้ไปครับด้านล่างมีอันไดมาช่วยฮะส่วนตรงนี้ก็คอมโบคู่ไปครับเป็นอาวาเดนกลางนะตอนแรกคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะนี่ก็ตบเซ้งกันมันเลยครับอันไดก็โอเคครับตรงกลางถือว่าก็ลาสทีฟสู้ได้อยู่ครับด้านล่างไล่ลึกมาช็อตนี้เจอโซลิฟครับผมมาช่วยไปทันแล้วกลิ้งขวางโบนเอาไว้โบนยังไงสุกิชิหลบมาจังหวะนี้เราเหมือนจะรอดด้วยฮะรอดนะครับตามต่อที่อันไดแล้วกันครับยังไงฮะป่าน้ำมันใส่ไปช็อตนี้ป่าน้ำมันและป่าน้ำมูกใส่ไปสโลมาแต่ฆ่าไม่ได้ไม่มีดาเมจเลยฮะก็ต้องยอมไปครับ1เท่าแล้วครับ
ดนตรีนี่แบบว่าเขาตีกันไปนานแล้วฮะดังไม่จบด้วยนะนี่กันหนามเพลินเลยครับบิสเซนแบ็กมีคีเปอร์เพิ่มมานาไงยังไงโดนอีกแล้วฮะโดนเล็งอีกแล้วครับฟลายด้านบนขึงมาครับจังหวะเอสโฟกดขวดพอดีออกสวยครับกดดันมานาเฟลดวอยได้ยิ่งดีครับผมตรงนี้ยังไงกลิ้งออกมาครับเคลียร์ปลวกได้ก่อนเกือบไปงั้นเจอแหลกไปเจอกันตอนจังหวะลากครีปครับนี่ฮะโบนเซเว่นเข้ามาปวดนะฮะด้านล่างเจ็บหนักกดขวดเหมือนกันฮะอันใดยอมตายในป่าด้วยฮะเออซิบริดชาร์เคลียมาเพิ่มมานากันไปตรงนี้ยังไงครับหนามไปแล้ว1รอบหนีแดงตบเอ้าเจ็บเองนะน่ะอ้าวเฮ้ยยังไงซูกิชิไล่หลังมาฮะช็อตนี้เจอหนามสวนมาครับแล้วไงฮะปาปลูกใส่ไว้ชาร์จมาจังหวะนี้เจ็บเหมือนกันครับบุญเข้าไม่ได้ครับกดกวนเลยฮะโซริฟโอ้โดนปวกจิ้มอีกทีรู้เรื่องเรียบร้อยครับเซทางด้านวีเวอร์ไปครับแล้วไงต่อให้ช็อตนี้ชาร์จรอจังหวะหน้าปากซอยมาโบนโบนโบนรอซึกิชิไม่ทันครับถึงซึกิชิไปก็ตายอยู่ดีครับป้อมเห็นนะฮะได้คืนไหมครับผมด้านล่าง2เท่าครับตรงกลางครับรอแก๊งฮะเอิร์ธสวิตกลิ่งมาจะอ้าวโอเคอ้าวคล็อกเวิร์กตายขอไปครับด้านบนโดนออราเคิลเล่นงานจากอาซี่กลิ้งวืดก็มาเจอแหลกด่านล่างวาร์ปกลับบ้านไม่ทันครับแล้วไงโบนโบนโอ้3เท่านะฮะสวนกลับมาได้ทันควันตรงนี้ไล่ใครปั๊บปลวกใส่ฟลายเอาไว้ครับมาไล่คนนี้ซะงั้นไม่ได้ด้วยนะยังไงออราเคิลยอมตายในป่าตรงนี้เอาป้อมมาช่วยตีปลวกครับโบนต้องถอยก่อนแล้วฮะเล่นกลางนี่สูสีจริงครับคู่นี้ลาสพีฟดีนายโอเท่ากันเลยเนี่ยใกล้เคียงฮะแล้วยังไงสโมกมาโอ้กะจะเล่นงานด้านล่างครับรู้เรื่องแน่นอนครับจังหวะนี้อาซี่มาแล้วยังไงต่อกิมก่อนครับถึงมาที่โนเทลครับมีกดซี่ยื้อมาโอ้โหเจ็บหนักครับเสร็จออราเคิลไปครับชาร์จคืนมาแต่ไม่ได้ด้วยนะฮะไม่มีเอิร์ธสลิดอยู่ครับผมถ้ามีนี่น่าจะได้คืน2ศพเผลอๆนี่กดฮิลโบนเซอร์ไว้ก่อนครับด้านบนเอิร์ธสลิดครับเอาแล้วไงได้ศพคืนไหมตรงกลางพยายามจะไล่แม็กนัสฮะไล่แม็กนัสครับยาวๆเลยฮะตอนนี้อนาเอาผีขวางทางด้วยนะตรงนี้ยอมตายป่ะฮะยอมตายด้วยโรยชันเออสปีดรอฮะตรงกลางครับแต่แม็กนัสเองก็มีไถกลับได้อยู่นะจะรอแล้วครับสแปมด้านหลังไว้ก่อนฮะตอนนี้นี่ฮะรอฮะรอเอิร์ธสลิดยังไงครับยังไงฮะเอิร์ธสลิดมีรูนเฮสครับผม ไม่ได้เรเดนสแกนเทียร์2ด้วยเหรอฮะเอ้าเฮ้ยทาวเวอร์ทำไมเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเป็นอย่างงี้อยู่แล้วเหรอมันจมดินไงไม่รู้อะ
เอ้ยเออนั่นไงเอ้ยกิ่งตรงกลางมาครับหายไปจังหวะนี้เพียงสโลใส่ครับผมเอาละฆ่าได้ไหมฮะโอ้สโลหนืดมากครับแม็กนัสเอาโดนใบการจะรวบรวบมาแล้วไงโอ้ยังรอดอยู่ครับฮุกมามาเอ็ดโฟครับโอ้โหดับความหวังรอดชีวิตไปครับแล้วอ้าวซวยแล้วเดอร์เคิลครับอาซี่โดนเตะอุ้ยหน้าพังครับตอนนี้มีวาร์ปมาฮะวีเวอร์ทันไหมไม่ทันครับนี่กลิ้งหนีไปฮะเอายังไล่ต่อครับโบเซเว่นไม่ทันครับผมต่อ4ครับโอ้โหอีกคล็อกเวิร์กไม่มานี่ต้องบอกว่าเสียสกิลไปฟรีเกือบรอดแล้วครับเกือบหล่อแล้วแมกนัสอะไรเจอพลังมหาหนืดนะฮะนี่ฮะว้าวเตรียมไมดัสครับสำหรับอาร์ควาร์เดนเอ้าสวยสวยแล้วกลิ้งหาเลยครับอันไดโดนไปอีกอ้าวยังไงครับเจอแหลกของจริงครับเออซิมลิตของจริงรู้เรื่องเลยครับแล้วก็ได้อีก1ศพครับ7ต่อ4ตอนนี้ OG 4ทาวเวอร์เลยฮะโคตรสวยเลยโบนคือกะจะซื้อชี้ไปไอ้นี่คลิปไงโดนพลังคลื่นเต่าสถานมาเรียบร้อยเลยด้านบนโดนขึงมาฮะเอสโฟครับโดนจัดหนักมาช็อกเวฟว่าลัดช็อตจากแม็กนัทขอแก้แค้นนะSomeone better help Dire's middle tower. สุดท้ายด้านล่างได้ทาวเวอร์ไปนะตรงกลางยังไงครับแม็กนัทเวฟเคลียร์ไปก่อนตรงนี้นี่มีลากเพื่อนมาครับเบสเซนแบ็กออมหลังกันมายังไงตามเตะเต็มๆเลยครับโอ้โหแม่นเหลือเกินนะไปกลิ้งต่อเรียบร้อยดันดีครับเจอแม็กนัสแม็กนัสถ่ายมาจังหวะนี้ครับป้อมเดียวนะทำไมป้อมมันมุดอย่างนั้นอ้าวตายครับเจอแหลกเอ้ยอันนี้อ้าวอันนี้ป้อมได้แล้วฮะแต่ป้อมหลังนี่มุดเฉยเลยฮะเออมันดีฮะเกมนี้ออกอาการนิ่มนะฮะโอ้โหถ้าจะมุดขนาดนี้แล้วก็ตกลาครับดีนายครับผมอันใดวาร์ปมาจังหวะนี้ต้องถอยไม่เอายกเลิกวาร์ปครับวีเวอร์วาร์ปขู่แล้วฮะเฮ้ยลืมเปิดการเงินเลยเอากอร์เดนแนะนำอยู่ตรงกลางเหมือนจะรอแก๊งนะครับแปลมาช็อตนี้ทักทายเฉยยาวๆครับอาร์ควาเดนไม่แน่ใจว่าจะอะไรต่อเหมือนกันนะด้านล่างยังมีย้อนเวลากลับไปครับวีเวอร์นี่อยู่คนเดียวเลยนะพิสเซนแบ็กวาร์ปกลับบ้านไปครับด้านบนดันมานี่น่าจะรอคีเปอร์ลากไหมฮะน่าจะรอคีเปอร์ลากมานะฮะตรงนี้เคลียร์ป้อมก่อนครับผมคือแบบคือถ้าป้อมเต็มๆมันยังมีความน่าเกรงขามปะเจอมุดอย่างนี้มันดูน่ารักไปเลยฮะตรงกลางครับรออันติอยู่ครับผมตรงนี้อัพวอเดนนี่ก็ลึกอยู่ฮะเข็มจะกินไมดาสยาวๆเลยฮะตรงกลางมีทาวเวอร์อยู่นะฮะอันนี้ละไงครับมีฝั่งนี้รออ้อมแนวหลังเอาไว้เอาละเลนกลางมีเหลือแน่นอนยังไงครับมีเวอร์อยู่นี่
เออสปริตนี่รออ้อมข้างหลังจังหวะนี้มีขวางไว้ฮะตีทาวเวอร์ไม่ได้ไปจังหวะนึงครับแล้วไงฮะบล็อกเวิร์คครับฮุกใครฮะฮุกใครฮุกมาโดน2ตัวสวยงามแล้วขังไว้2ตัวจังหวะนี้บายอาซี่แนวหลังได้สวยตรงนี้ไงย้อนเวลากลับมาก่อนแล้วก็โดนผีไล่กัดไปครับเรียบร้อยครับแปลครับเสร็จเอาประเด็นไปก่อนครับผมด้านหลังครับอันติลง3ตัวสวยงามแต่ก็ต้องยอมตายในเมืองครับผมตรงนี้ยังไงฮะมีอันติจากเราเข้าช่วยไว้ให้แต่ก็ไม่น่ารอดครับมิลานตามไล่อาซี่เลยไหมเอ้ารอดเฉยมิลานครับโอ้โหวิลลี่ไล่อาซี่ก่อนฮะโดนผีไล่โชกไปปาน้ำมูกใส่มามีผีหนึ่งตัวครับผมโชกใครโชกอ้าวอาร์กโกเดนเรียบร้อยฮะครอบมาเพื่อหนีแล้วลงมาจังหวะนี้ยังไงครับอ้าวไม่ได้ครับดาเมจไม่พอครับน่าจะไปอีกหนึ่งตัวด้วยคูณยังไงมีทามบล็อกยังรอดไปได้ครับผมแล้วแม็กนัสจะรวบเหรอฮะไล่ลึกมานี่ฮะจะรวบอันนี้ไม่รวบถ่ายแล้วกันรวบมาได้โนเทอร์ตัวเดียวครับผมแล้วมาแล้วครับเจอแหลกมาแล้วฮะใบโบนไปครับจังหวะนี้จิ้มโบนมาโบซูชิหลบไว้ยังไงเจอผีไล่กัดอีกตัวนึงไม่ทันครับผมเมื่อกี้มีวาร์ปมายกเลิกวาร์ปไปครับเก็บได้หลายศพเลยฮะโอจีและกลิ้งเข้าใส่อ้าวไม่ยอมกลับมิลานโดนเตะหลังมาช็อตนี้เรียบร้อยเสร็จบินเซแบ็กไปตามต่อที่โบนเซเว่นโดนชาร์จมาโดนไปต่อแล้วก็พยายามจะฮิวช่วยนี่ติดกันเองฮะต้องตีทิ้งไปก่อนนะเตะหลังมาโดนอาซีไปครับเคลียร์ทาวเวอร์ก่อนไหมชาร์จมาอย่างย้อนเวลากลับแล้วครับโบนเซเว่นกิมทาวเวอร์เทียร์2ครับแต่มีวาร์ปมาแล้วครับไม่ดีแล้วนะไม่ดีแล้วฮะยังไงฮะไอตัววาร์ปนี่ยังไงตัววาร์ปยังไงตบมาโดนเตะไปเอ้าตี2ตัวแล้วไป2ครับผมโอ้โหเจอแรกนั่นเนี่ยผมว่าไม่ดีไงเรียบร้อยฮะตายเลยครับมั่นใจไปหน่อยครับอันดายครับตรงนี้วาร์ปกลับบ้านครับแล้วไงได้เทอร์ไปก่อนเออสิเจอแรกรอบไหมฮะมีกลิ้งอยู่ครับผมปลวกมันไล่แทะฮะกลิ้งหลบมาให้ครีปตีโอเคฮะสวยงามครับโบนเซเว่นลึกฮะอ้าวเจอตัวครับโดนดัสมามีลากมิสเตอร์แบ็กมาโดนแผลล่าช็อตเสร็จมิสเตอร์แบ็กครับน้ำเก็บไปได้ครับโนเทลดูป้อม3ให้หน่อย ป้อม3เหมือนกันฮะหมดครึ่งนึงป้อม4 อะไรวะเกมนี้ ไม่เคยเห็นเลยอ่ะภาคโดต้ามาไม่เคยเห็นเลยครั้งแรกอ่ะเนี่ยเมื่อกี้โบนไม่จะไปไล่ทำไมเหมือนกันไม่เข้าใจฮะแม็กนัสครับลิงแล้วตรงกลางว้ามาหน่อยครับโบนกราฟตอนนี้ก็นำอยู่ 5,000 กว่าครับ XP 4,000 นะ OG ไปดูอาร์กวอร์เดนกันต่อครับเลือกเป็นคาถาใบ้ครับโอเคได้อยู่ครับสำคัญทีเดียวฮะยังไงฮะ S4 เจอโบนครับ S4 เจอโบนตรงนี้มีเซนทรีอยู่ด้วยแต่โอ้โหเยอะฮะตรงกลางไม่ดีเท่าไหร่ครับปักเซนทรีมาแม่ไม่เจอกันนะฮะ S4 กดท็อกไว้ก่อนครับได้คาถาใบ้ละด้านหลังฮะไปทำอะไรครับโนเทลโอ้จะได้มิลานเหมือนกันนะเจ็บหนักเลยฮะอันไดต้องกดอันติแล้วเนี่ยแม็กนัสมีบลิงครับรออยู่แต่ว่าไกลเหมือนกันฮะตรงนี้มีสโมกมาครับเอาละครับจังหวะอย่างนี้ฮะอันไดครับอันไดครับอันไดยังไงครับแม็กนัสต้องช่วยครับเนี่ยฮะช็อกเวฟก่อนครับเตะหลังมาครับเอาแล้วขวางโบสเวนได้สวยงามแล้วครอบมาตรงนี้จะตายไหมโอ้ยังรอดแหละครับผมยังรอดนะฮะอยู่ไหนเนี่ยวีเวอร์อยู่นี่ฮะเอาไม่ใช่ครับเอาหาไม่เจอเอาวีเวอร์อยู่ตรงนี้ฮะเอาหาไม่เจอตรงนี้ก็ตายไปครับผมอันตรายครับยังไงฮะเอาจีจีแหละโอ้โหเดี๋ยวอันนาบอกใจเย็นเอ้ยไม่ได้เลยใช้ไม่คุ้มเลยโอ้โหเมื่อกี้คือแบบมันต้องเข้าไปช่วยอันตรายจริงไงฮะกลายเป็นว่าไม่ได้ลงไม่ได้รวบอะไรครับแล้ววีเวอร์เองก็ต้องช่วยสุดท้ายออราเคิลต้องเป็นอันติทางด้านของวีเวอร์แทนนะครับผมย้อนได้ไหมเนี่ยย้อนได้ด้วยเออดีนี่เจ็บตั้งนานแล้วฮะคือเจ็บขนาดนี้ยังอุตส่าห์ไปเดินใกล้ๆไม่เข้าใจเหมือนกันครับผม
นาวิเวอร์อยู่นี่นะตอนแรกฮะแล้วก็ปึ๊บมาอ๋อโดนอ๋ออยู่นี่แล้วก็โดนอ๋อไบดิ้งไลท์โอเคมาอยู่ในนี้ฮะติดค็อกฮะไบดิ้งไลท์ไปโดนพาวเวอร์ค็อกกับคิดดูแล้วตายคู่โอ้โหอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นวะฟลายน้ำก่อน 1-0 ครับ OG ไวมากครับเกมนี้พักกันก่อนสักครู่นึงนะครับแล้วก็มาดูต่อเกม2ว่า OG จะ 2-0 หรือเปล่าถ้า OG 2-0 เข้าไปสายบนเจอ EG น่าดูมากเลยครับนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ